ห้องชุดราคาต่ำกว่า2ล้านบนทำเลที่ดีเยี่ยมพร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครันที่คอนโดฮิลไซส์4ค่ะสวัสดีค่ะพบกับนุ่น Perfect Home อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุ่นจะพาทุกคนมาชมห้องชุดที่มีขนาดใหญ่เป็นห้องสตูดิโอขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ 45.03 ตารางเมตรที่คอนโดฮิลไซส์4ค่ะซึ่งคอนโดนี้เขาตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้วตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคอนโดฮิลไซส์4เขามีพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งแบบนี้แล้วก็ยังมีพื้นที่สำหรับจอดรถที่อยู่ใต้ตัวตึกไว้รองรับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยให้24ชั่วโมงการเข้าออกตึกเป็นระบบคีย์การ์ดนะคะและเขาก็ยังมีโซนรับรองแขกที่อยู่บนชั้น2ซึ่งดูสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านมินิมาร์ทอยู่ในตัวตึกด้วยเช่นกันค่ะคอนโดฮิลไซส์4อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเมย่าวันนิมมานมอย่านนิมมานเหมินใกล้กับคูเมืองแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลชั้นนำอย่างโรงพยาบาลเชียงใหม่รามโรงพยาบาลสวนดอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และขับรถเพียงไม่กี่นาทีก็ถึงสนามบินเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาทุกคนไปชมห้องชุดกันตามมาเลยค่ะและเนื่องจากว่าห้องชุดห้องนี้เขามีไฮไลท์อยู่ที่ระเบียงซึ่งระเบียงของเขาจะหันไปทางทิศเหนือดังนั้นนุ่นขอนำเสนอในส่วนของระเบียงก่อนเลยระเบียงของเขาถ้าเรามองออกไปมุมนี้ก็คือเราจะมองเห็นวิวเมืองทั้งหมดแล้วก็พื้นที่สีเขียวนะคะดูสบายตาและด้วยความที่ระเบียงของเขาหันไปทางทิศเหนือดังนั้นลมก็จะโกรกแล้วก็พัดผ่านตลอดวันค่ะในส่วนของพื้นที่ระเบียงของเขานะคะมีขนาดกว้างทีเดียวซึ่งก็มาพร้อมกับเซตโต๊ะไว้สำหรับนั่ง2ชุดซึ่งขนาดกำลังดีเลยนะคะและถัดมาอันนี้จะเป็นประตูสไลด์นะคะที่แยกระหว่างระเบียงแล้วก็โซนพักผ่อนค่ะเขาก็ยังมาพร้อมกับนี่เลยมุ้งลวดแบบนี้นะคะนอกจากนี้เขาก็ยังมาพร้อมกับม่านโปร่งแบบนี้แล้วก็ม่านทึบแสงค่ะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะซึ่งมาพร้อมกับกระจกขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีโต๊ะนั่งทำงานพร้อมกับเก้าอี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีชั้นลอยด้วยในส่วนของผนังของเขาอันนี้จะเป็นผนังที่ทาด้วยสีขาวนะคะในส่วนของเตียงนอนก็จะเป็นขนาดประมาณ5ฟุตค่ะซึ่งห้องชุดห้องนี้เขามีแอร์ให้ด้วย1ตัวนะคะถัดมาอันนี้จะเป็นโซฟานะคะไว้สำหรับนั่งพักผ่อนยังมีโต๊ะข้างหัวเตียงที่เป็นแบบอิวอินด้วยนะคะภาพวาดก็ดูสวยงามสไตล์ล้านนาค่ะด้านซ้ายมือของนุ่นอันนี้จะเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ไว้สำหรับวางทีวีแล้วก็เก็บของนะคะแล้วก็ยังมีชั้นลอยให้ซึ่งของเขาเนี่ยจะเข้าชุดกันกับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆของในห้องในส่วนของพื้นห้องนะคะก็จะเป็นไม้ปาเก้ค่ะมุมนั่งรับประทานอาหารแล้วก็มุมทำอาหารก็ดูน่ารักทีเดียวเลยนะคะอย่างโต๊ะของเขาเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะแบบ4ที่นั่งนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวที่เป็นแบบอิวอินค่ะจะมีชั้นไว้สำหรับเก็บของทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไมโครเวฟแล้วก็เตาเครื่องต้มน้ำค่ะแล้วก็ตู้เย็นขนาดกลางด้านซ้ายมือของนุ่นอันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คือตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งเป็นแบบสวิงเปิดแบบนี้ค่ะเป็นแบบ3ตอนนะคะบิ้วตั้งแต่พื้นไปจนถึงเพดานเลยค่ะด
และส่วนนี้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่เราจะเป็นทางเข้าหลักนะคะซึ่งก็จะมีตู้ไว้สำหรับเก็บรองเท้าและอันนี้จะเป็นประตูไม้นะคะซึ่งเป็นทางเข้าหลักของห้องชุดค่ะค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งเขาตกแต่งอย่างสวยงามทีเดียวซิงค์ล้างหน้าของเขาเนี่ยดีไซน์เป็นรูปเหมือนดอกไม้นะคะดูสวยงามแล้วก็แปลกตามากๆเลยกระจกก็เป็นมีการแกะลวดลายให้ดูสวยงามแล้วก็ยังมีชั้นลอยที่เป็นชั้นกระจกนะคะดูทันสมัยมากๆมาพร้อมกับเครื่องซักผ้าค่ะในส่วนของโซนอาบน้ำนะคะก็จะเป็นการแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งอย่างชัดเจนมาพร้อมกับตู้อาบน้ำแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นค่ะไปแล้วนะคะสำหรับการพาชมห้องชุดที่พร้อมขายห้องนี้ค่ะซึ่งขอย้ำว่าห้องชุดห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอขนาดใหญ่พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่ 45.03 ตารางเมตรค่ะซึ่งคอนโดฮิลไซส์4นอกจากทำเลที่ดีเยี่ยมแล้วเขาก็ยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นวันนินมานห้างสรรพสินค้าเมย่าโรงพยาบาลเชียงใหม่รามโรงพยาบาลสวนดอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ขับรถเพียงแค่10นาทีก็จะถึงสนามบินเชียงใหม่ค่ะในส่วนของการเดินทางนะคะให้เราเริ่มต้นที่ห้างสรรพสินค้าเมย่าขับรถมาตามถนนห้วยแก้วมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกประมาณ300เมตรเราก็จะพบกับคอนโดฮิลไซส์4ทางด้านซ้ายมือค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการที่จะเข้าชมห้องชุดห้องนี้สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าโทรหานุ่นได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะแล้วนุ่นขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดซับดีๆแบบนี้จากเราค่ะแล้วพบกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ